ซึ่งในวันนี้ทางธกส.จังหวัดหนองคายก็มาร่วมเปิดบูธรับบริการเงินฝากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคชาวบ้านโดยทั่วไปในพื้นที่นี้จะรู้จักกันในนามสมุดเล่มสีแดงนะครับซึ่งในงานวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่โดยฝ่ายเงินฝากนะครับได้รับสนับสนุนรถโมบายมาร่วมบริการรับฝากเงินให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็มีตู้ ATM เคลื่อนที่นะครับมาตั้งบริการณจุดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นงานเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปในค่ำคืนนี้นะครับ